อยู่ไหนอะนาบุญท่านนาบุญนาบุญท่านได้ยินไหมจะอย่าทำอะไรท่านนาบุญนาบุญไม่ทันแล้วเราช่วยนาบุญไม่ทันแล้วนาบุญบดินคุณใจเย็นสิยังไงเราก็ต้องทันคุณอย่าเพิ่งหมดหวังนาบุญน่ะกำลังรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่เรารีบไปเดี๋ยวก่อนถ้าได้ยินเสียงมาจากตรงนั้นท่านนาบุญนาบุญท่านนาบุญบอกให้ทิ้งไปไงนี่พูดจาไม่รู้เรื่องได้ยังไงทำไมดื้ออย่างนี้ฮะพ่อทำไมเจ้าเป็นเด็กดื้ออย่างนี้ฮะพูดจาเลยไม่เคยฟังพ่อเลยถ้าคืนเป็นอย่างนี้แล้วก็พ่อจะไม่กลับไปกับเจ้าอย่านะพ่อหนูทิ้งไม่ได้หนูจะเป็นลูกที่ดีนะหนูรักพ่อกลับไปนะหนูต้องกลับบ้านให้เจ้าพ่อนะพ่อกลับบ้านแล้วใช่ไหมล็อกไงฉันจะพาแกไปเองเอาวิญญาณของแกมาเอาวิญญาณของแกมาว่าท่านนาบุญคงไม่เป็นอะไรมากพลังแห่งอุตรทิศของท่านน่ะได้ช่วยท่านนาบุญไว้ฮะท่านนาบุญนาบุญนาบุญลืมตาสิท่านนาบุญพ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะนาบุญนาบุญพ่อเมื่อกี้ไม่ใช่พ่อคุณหรอกมันเป็นผีอ่ะมันปลอมตัวมาเพื่อจะหลอกดูวิญญาณของคุณน่ะผีเหรอไม่จริงอ่ะน้ำบุญไม่จริงน้ำบุญไอ้พวกผีบ้าแกความหวังของเรามันล้อเล่นได้ไงวะน้ำบุญน้ำบุญน้ำบุญนี่เธออย่าร้องไห้นะน้ำบุญเธอต้องได้พบพ่อเธอแน่ๆนะบุญเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอหานะนะไม่ต้องร้องไห้นะนะแกอันนี้จะนี่ไม่ได้แกไม่มีทางรอดคนนี้มือฆ่าไม่ได้หรอกแต่จากพวกเราแล้วรีบหนีกันมาบ้านของผมจ้ะหนีพ่อหนีพ่อไม่ต้องมานะบุญเร็วเร็วรีบออกไปเร็วพวกท่านรีบหนีไปก่อนข้าจะสกัดเป็นเวงไม่ได้นะเราต้องไปด้วยกันข้าดูแลตัวเองได้พวกท่านหนีไม่ทันน่ะย่าลุงเศษเหล็กของเจ้าไม่ได้คายผิวข้าหรอกข้าจะฆ่าแกนางสุมิตราแล้วข้าค่อยจัดการกับพวกมันทีหลังหยุดนะพี่พี่ฉันกลับบอกให้หยุดไงพวกอุตรทิศเป็นของข้าข้าบอกให้หยุดไง
ไปหาเรื่องนะพวกแกนี่เราหลุดออกมาจากป่าดูวิญญาณแล้วอ่ะงั้นก็แสดงว่านั่งผีปีศาจตัวนั้นน่ะช่วยพวกเราเอาไว้มันไม่ได้ช่วยพวกเราหรอกมันก็แค่ปล่อยเรามาก่อนแหละถ้ามันเจอเราอีกนะมันจะฆ่าเราทีหลังฉันว่าเรารีบไปให้ไกลจากที่นี่ดีกว่านะนาบุญนี่เธอไหวไหมให้ฉันช่วยพยุงนะบดินฉันต้องขอบใจนายมากนะที่ช่วยฉันในป่าดินวิญญาณน่ะไม่ขอบใจหรอกฉันดีใจนะที่เธอขอบใจฉันน่ะไปเถอะอาชาเรารีบออกไปให้พ้นจากที่นี่ดีกว่าแต่ผมว่าคุณยังบอบช้ำอยู่นะเราน่าจะหาที่พักกันแถวนี้ก่อนดีกว่าไม่ต้องหรอกรีบไปกันเถอะใช่ได้อ่ะไปดีกว่าวิทยาน้ำมาดื่มหน่อยสิเร็วเฮ้ยน้ำหายไปไหนแกจะบอกนะว่าแกกินหมดเลยต้องหิวน้ำนี่หว่าเดินไปกินไปหมดไปตอนไหนฉันไม่รู้ได้ไงวะพูดอยู่ได้ฉันหิวฉันหิวฉันหิวแล้วคนเอิร์นอ่ะหิวน้ำไม่เป็นอ่ะแกนึกถึงแต่ตัวเองไม่เห็นหัวใครเลยแกถึงเป็นอย่างเงี้ยไอ้อ้วนไม่มีทางใครจะมายอมรักแกหรอกแล้วแกดีกว่าฉันตรงไหนวะฮะแกไม่เห็นแกตัวคิดว่าตัวเองเก่งเป็นนักกีฬาแล้วไงแพ้ไม่เป็นต้องให้ทุกคนมาสู้โฮกแกเหรอถ้าเก่งจริงนะเว้ยหาทางกลับบ้านให้ได้ดิมันจะเป็นหมาหอบอยู่กลางแดดทำไมอ่ะฮะไอ้เว้ยพ่อทิศเนี่ยเขาตาละทิศก็ดูมันนี่กินน้ำไปหมดเลยอ่ะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวแต่พวกเราอ่ะต้องอดน้ำตายเพราะใครเพราะไอ้อ้วนทั้งก่อนคือช่างเถอะโทษท่านไปก็ไร้ประโยชน์ยังไงพวกเราก็ต้องเดินทางต่ออยู่ดีในสถานการณ์ลำบากเช่นนี้ข่าวว่าถ้าเราขาดน้ำเราก็ยังมีโอกาสรอดแต่ถ้าเราขาดน้ำใจต่อกันแล้วเราคงฝ่าฟันที่นี่ไปไม่รอดกลับมาเช่นนี้มหาเทวีไอ้วามพรามมันตามข้าไปถึงปล่องไฟแห่งชีวิตฮะหมายความว่ามันร่วงรู้แล้วสิว่าพัทระวรมันยังมีชีวิตอยู่เป็นความผิดของข้าเองที่ปล่อยให้มันร่วงรู้เรื่ององค์พัทระวรมัน
องเลยท่านราชครูท่านกำลังบาดเจ็บอยู่รักษาตัวเองก่อนเถอะมันรู้ได้ยังไงว่าข้ากำลังนำดวงไฟแห่งชีวิตไปที่นั่นมันจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะขยับตัวทำอะไรคงไม่รอดพ้นสายตามันไปได้หรอกถ้ายังไงก็เป็นความผิดของข้าที่ข้าไม่สามารถที่จะรักษาดวงไฟแห่งชีวิตขององค์พัทรวรมันเอาไว้ได้มหาเทวีท่านหมายความว่ายังไงดวงไฟชีวิตลูกข้าล่ะแล้วทำไมท่านถึงกลับมามือเปล่าดวงไฟชีวิตลูกข้าอยู่ที่ไหนข้าได้ให้เหยี่ยวของข้านำดวงไฟกลับมาที่นี่ในระหว่างที่ข้าต้องรับมือกับไอ้วามพามเหยี่ยวของข้ามันได้รับบาดเจ็บมันจึงทำดวงไฟแห่งชีวิตหล่นหายไปแต่ถึงแม้ว่าไอ้วามพามมันจะได้สังหารเหยี่ยวของข้าแล้วข้าก็ยังมั่นใจนะมหาเทวีว่ายังไงไอ้วามพรามมันก็ยังไม่มีทางที่จะตามหาดวงไฟแห่งชีวิตได้เจอหรอกทหารรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ออกตามหาดวงไฟแห่งชีวิตโลกข้ากลับมาให้ได้รับคำบัญชาเป็นความผิดของข้าเองมหาเทวีพอทีโทษตัวเองไปก็ไม่มีประโยชน์ข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะปกป้องบ้านเมืองข้าไว้ไม่ได้แม้แต่ท่านผู้เกรงกล้าสามารถที่สุดยังเพี้ยงพับไอ้วามพามได้แม้แต่สังกรทหารผู้แก่งกล้าของข้าออกติดตามอุตรทิศจนป่านนี้ข้ายังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงขอแค่เพียงในวันนี้มีเพื่อนแท้แค่ข้างกายบอลเหนื่อยเหลือเกินไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากโดนแดดเผาตายอยู่ที่นี่อ่ะหิวน้ำให้มีน้ำบ้างปะน้ำเฮ้ยปากไว้ปิดบนได้แล้วอ่ะแกไม่กินใช่ไหมเอามาแกก็มีผ้าของแกท่านของตัวเองสิวะว่าสังกรกับทหารของข้าได้เอาชีวิตไปทิ้งซะละข้าถึงต้องรอด้วยความว่างเปล่าแบบนี้การที่เราจะได้ตัวอุตรทิศทั้งห้ามมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมหาเทวีไม่อย่างนั้นล่ะป่านี้ไอ้วามพังมันคงจะชิงตัวอุตรทิศทั้งห้าไปได้สำเร็จแต่นี่แหละคือบทพิสูจน์ถึงความพิเศษของอุตรทิศทั้งห้าจับฉันไว้จับฉันไว้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ
เฮ้ยไม่รู้ต้องไปตามหาเว้ยมาดิไปไอ้สังกรไอ้สังกรอยู่ไหนอ่ะไอ้ไอ้ปูไปเลยไอ้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 ไข้าควรจะทำเช่นไรท่านราชครูไหนท่านบอกข้ามาหน่อยสิข้าไม่อยากนั่งรอคอยอยู่แบบนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของข้าเองนะมหาเทวีแต่ว่าตอนนี้ข้าขอเวลาพักฟื้นสัก 2-3 วันแล้วขอเวลาให้ข้านั้นได้ใคร่ครวญเสียก่อนจริงสิท่านเป็นคนนำดวงไฟแห่งชีวิตของพัทระวรมันไปที่ปล่องไฟแห่งชีวิตท่านได้มองเห็นใบหน้าลูกข้าหรือไม่ช่างงดงามมหาเทวีองค์รัชทายาททรงเจริญพระชนเป็นหนุ่มที่งดงามอะไรเยี่ยงนี้ข้ารู้ว่าลูกข้าจะต้องงดงามยิ่งนักข้าไม่เคยลืมรอยยิ้มและดวงตาที่อ่อนโยนของเขาตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาไอ้หวามพรามไอ้หวามพรามได้เห็นไม่น่าลูกค้าหรือไม่มันไม่มีโอกาสนั้นหรอกมหาเทวีข้าอยากพบหน้าลูกค้าเหลือเกินข้าสัญญาข้าจะนำองค์พัทระวรมันกลับมาสู่ท่านด้วยตัวของข้าเองหายไปไหนอ่ะไม่รู้ว่าช่วยพวกเราอ่ะแต่ตัวเองอ่ะผัดหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะวิทยาให้วิทยาแกอยู่ไหนวะไอ้ไอ้วันเจ้ากระโจนที่เราว่าแกเห็นกับตัวเว้ยเจ้าก็เห็นกับตัวทุกคนก็เห็นกับตัวเจ้ากระโจนแกไม่ผิดหรอกฉันผิดเองไอ้วิทยาอยู่ไหนวิทยาอะไรกันไงให้วิชูให้วิทยาชูฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยไอ้วิทยาไอ้วันวิทยา
ะวิทยายังไม่ตายแต่ว่าอ่อนแรงมากเลยแกกับใจเพื่อมาช่วยพวกเราอ่ะสุดยอดเลยเว้ยวิทยาแต่เราทำอะไรดีอ่ะน้ำก็ไม่มีราดให้มันฟื้นอ่ะงั้นเราคงต้องแบกไปอ่ะคือปล่อยไว้ที่นานต้องตายเพราะว่าขาดน้ำแน่ๆแต่ก็แบกสิวะต่อให้มันหนักกว่า100กิโลฉันก็แบกเว้ยฉันจะไม่ติดแขนไว้ที่นี่หรอกมันทานเว้ยงั้นไปกันอ้า